1พงศ์กษัตริย์บทที่18ครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ41ถึงข้อ45 1พงศ์กษัตริย์นะครับบทที่18ข้อ41ถึงข้อ45ครับแล้วเราจะยืนขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพี่น้องอ่านเสียงดังๆได้ไหมครับ1 2 3เอลียาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอลียาขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาร์เมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินซบหน้าระหว่างเขาและท่านสั่งคนใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีก7ครั้งและต่อมาเมื่อถึงครั้งที่7เขาบอกว่าดูสิมีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝนและต่อมาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสเรเอลให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานสำหรับพระวจนะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะสั่งสอนเราทั้งหลายให้เป็นคนที่ภาคพร้อมในการกระทำการดีทุกประการเพื่อหลายจะรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและเติบโตขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงบดเมตตาให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้จากพระวจนะในตอนนี้เพื่อเราจะมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูและทำในพันธกิจที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้ขอพระองค์ทรงโปรดได้เสริมกำลังเลี้ยวแรงที่ได้จับของพระเจ้าให้มีกำลังที่มาจากพระองค์ให้มีความเชื่อที่มาจากพระเจ้าผ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วว่าคริสตจักรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าคริสตจักรคือคำตอบของพระเจ้าที่พระองค์ทรงต้องการจะมอบไว้กับโลกนี้เวลาเราสอบเมื่อเราเรียนหนังสือสิ่งที่เราต้องการมากคือคำตอบในข้อสอบที่มีเฉลยใช่ไหมครับเฉลยก่อนสอบมีใครเคยซื้อพวกนี้มาอ่านไหมครับเฉลยก่อนสอบถ้ามีเฉลยก่อนสอบจริงคงไม่ต้องมีการสอบนอกจากมีรั่วมีข้อสอบรั่วหรือมีใครเอามือถือไปใส่ไว้ในร่างกายเพื่อจะฟังคำตอบที่ต้องที่รักยิ่งเวลาเราสอบเราชอบดูเฉลยเวลาเราทำอ่านหนังสือเนี่ยผมเคยเตรียมentrance นะครับก็ทำข้อสอบโจทย์เนี่ยเรารู้ว่าด้านหลังมันมีเฉลยก็จะพยายามแง้มๆดูแง้มๆดูเฉลยอ๋อมันเฉลยยิ่งเหรอเราก็พยายามทำมันตรงตามเฉลยมีความสุขมากที่ได้ทำถูกเพราะว่าทำตามที่เฉลยเอาไว้แล้วเวลาเราอยู่ในทางพระเจ้าเนี่ยเราจึงมีความสุขมากเลยเราจึงไม่มีความทุกข์ใจเพราะเรารู้ว่าเฉลยคืออะไรเรารู้ว่าชีวิตนี้อะไรคือคำตอบเรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในเส้นไหนเรากำลังเดินทางไปจุดจบลงตรงไหนเราทำข้อสอบของชีวิตทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเรารู้ว่าสุดท้ายเราจะทำถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะเรารู้เฉลยล่วงหน้าแล้วเอเมนไหมครับนั่นคือจักรจึงเป็นคำตอบของชีวิตของเราคือจักรจึงเป็นคำตอบของสังคมนี้ใครก็ตามที่มารู้จักพระเจ้าแต่ไม่เห็นคุณค่าของการตั้งคริสตจักรไม่เห็นคุณค่าของการอยู่ในคริสตจักรคนนั้นอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงก็ได้อาจจะเพียงแค่รู้จักว่าพระเจ้าคือใครอาจจะเพียงแค่ยอมรับนับถือพระเยซูว่ายิ่งใหญ่เหนือผีอาจจะเพียงแค่รู้สึกว่าพระเยซูก็ดีเป็นทางรอดทางหนึ่งที่น่าสนใจแต่เขาอาจจะไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เชื่อถึงวันสุดท้ายจริงก็ได้เขาอาจจะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้ถ้าเขาไม่ได้สนใจคริสตจักรของพระเจ้าเพราะพระเยซูทรงบอกคริสตจักรทรงเป็นคำตอบของโลกและพระองค์ทรงประทานคริสตจักรแก่โลกนี้เพื่อจะประกาศความรอดของโลกความรอดคือข้อความเดียวที่พระองค์ต้องการจะประกาศกับคนในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการกำลังจะประกาศเลขเด็ดให้กับคนในโลกพระเยซูไม่ได้มาบอกหนทางร่ำรวยให้กับคนในสังคมพระองค์ทรงมาบอกทางรอดทางรอดจากบึงไฟทางรอดจากการตกต่ำสุดขีดในชีวิต
ทางรอดจากการไปถึงบึงไฟนรกและพระองค์ทรงใช้คริสตจักรเพื่อจะเป็นประกาศความรอดให้กับคนในสังคมเอเมนไหมครับพี่น้องเราเปิดคริสตจักรมาก็เกือบจะ4ปีแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากพี่น้องรู้สึกอย่างนี้ไหมครับหลายคนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เรามาเริ่มคริสตจักรเวลาผ่านไปเร็วมากนี่เกือบ4ปีแล้วผมรู้สึกจริงๆว่าพระเจ้ากำลังต้องการทำอะไรบางอย่างในคริสตจักรของเราพระองค์ไม่ได้พอใจที่เราอยู่แบบนี้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยที่เราอยู่แบบนี้พระองค์ทรงต้องการให้เราทำอะไรเพิ่มบางอย่างพระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางเรื่องพระองค์ต้องการให้เราเติบโตขึ้นเติบโตมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราคงไม่อยากให้ลูกเรา4ขวบตลอดไปใช่ไหมครับแม้จะน่ารักตอนประมาณ 4-5 ขวบก็ตามเมื่อวันก่อนลูกวิ่งมากอดผมนั่งอยู่กับพื้นเขาวิ่งมากอดวิ่งมาอะไรเงี้ยผมบอกเขาแล้วว่าอยากจะสักเนี้ยประมาณเนี้ย 4-5 ขวบน่ารักดีลงมากอดมาคุยมาคุกคีแต่เรารู้ว่าเขาต้องโตขึ้นในวันหนึ่งแล้วเราอยากเห็นเขาโตขึ้นไม่ใช่อยากเห็นเขาเป็นเด็กตลอดไปลูกเราจะกลายเป็นเท่าทารกในวันหนึ่งหนวดงอกผมขาวแต่ตัวเท่าเดิมแล้วยังมีความคิดเหมือนเด็กเหมือนเดิมเราไม่พอใจคนเป็นพ่อไม่พอใจต้องการให้ลูกโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันพระเจ้าก็เช่นเดียวกันแม้เราจะน่ารักมากแม้เราเป็นคริสตจักรที่น่ารักมากเราเป็นคริสตจักรที่ทำได้ดีมากผมเชื่ออย่างนั้นเราเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างมากผมเชื่ออย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เราอยู่เพียงแค่ที่เดิมพระองค์ต้องการให้เราอยู่เพียงแค่เป็นอย่างนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดพระองค์ต้องการให้เราเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต้องการให้เราเติบโตไปอีกถึงอีกจุดหนึ่งทีละขั้นทีละขั้นตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงมีจังหวะเวลาของพระองค์หน้าที่เราคือเราต้องแสวงหาพระเจ้าแล้วฟังเสียงพระเจ้าให้เจอพระองค์ต้องการนำเราไปในจุดไหนนำชีวิตเรานำคริสตจักรของเราไปในทิศทางใดไปในเส้นทางใดพระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องของเอลียาผมเคยเทศนาเรื่องเอลียาในบทก่อนหน้านี้เนี่ยในค่ายของเราเนี่ยเป็นเอลียาบนภูเขาบนเนินเขาคาร์เมลนี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาเอลียาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากจนเรียกว่าหาใครยิ่งใหญ่เกินเขาไม่ได้แล้วเขาต่อสู้กับผู้ชนะเทียมเท็จ400ลุม1เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครสนใจเรื่องราวพระเจ้าผู้ชนะเทียมเท็จเต็มบ้านเต็มเมืองเอลียาพระเจ้าทรงใช้เขาได้ประกาศความจริงของพระเจ้าและเขาได้ท้าทายบรรดาแม่นะว่าขึ้นไปยังภูเขาคาร์เมลแล้วรู้ว่าพระเจ้าองค์ใดเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้าทรงกระทำพระหัตถกิจอันยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตเอลียาเอลียาสั่งให้ไฟลงมาเผาเครื่องบูชาที่แม้เปียกชุ่มอยู่ตรงข้ามกับผู้นักของพระเทียมเท็จที่ต่อให้เต้นร้องรำทำเพลงยังไงพระก็ไม่มาทำอะไรทั้งสิ้นเอลียาประกาศให้คนในยุคสมัยนั้นรู้ว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลและเมื่อเขาเสร็จสิ้นพันธกิจในเหตุการณ์นั้นเราเห็นในข้อที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เอลียานั้นหยุดอยู่เพียงแค่ความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วพระองค์ทรงมีแผนการในขั้นต่อไปที่ต้องการให้เอลียานั้นก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไปอีกที่หนึ่งแรงเรืออยู่ที่เนินเขาคาร์เมลทำกิจที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงตรัสสั่งเอลียาว่าจงขึ้นไปถึงยอดเขาเลยจงขึ้นไปยังยอดเขาเพื่อเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตามแผนการและตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอลียานั้นตอบสนองพระเจ้าเอลียารู้ว่าในพระเจ้านั้นแผนการของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าแผนการที่มนุษย์จะคิดได้เอเมนไหมครับเอลียารู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เขาได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนั้นเขาตอบสนองพระเจ้าและนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเขาตอบสนองการที่พระเจ้าจะทรงใช้เขานั้นชีวิตเขาก็ได้ทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่4เราผ่านมา3ปีครึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากเพราะพระเยซูก็ทรง
ทำพระราชกิจของพระองค์3ปีครึ่งแล้วพระองค์ก็ทรงถูกตรึงคริสตจักรของเรากำลังผ่าน3ปีครึ่งไปไม่นานเรากำลังอยู่ในช่วงที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ตอบสนองต่อพระเจ้าวันนี้ให้เราได้มาเตรียมชีวิตของเราเตรียมความพร้อมของเราเพื่อจะเป็นภาชนะที่พระเจ้าสามารถใช้ได้เพื่อจะเป็นเอลียาที่พระเจ้าสามารถใช้ให้ก้าวหน้าต่อไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องอยากจะก้าวไปกับพระเจ้าไหมครับพี่น้องอยากจะก้าวไปตามแผนการพระเจ้าไหมครับพี่น้องอยากจะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในทุกย่างก้าวไหมครับพี่น้องอยากจะให้ชีวิตของท่านเนี่ยไม่เพียงแค่ตื่นมานอนหลับแล้วก็ทำตามวงจรชีวิตของคนในสังคมหรืออยากจะให้ทุกครั้งที่ตื่นมาท่านมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าทุกครั้งที่ตื่นมาท่านรู้สึกพระเจ้าจะทรงใช้ท่านในวันนี้อีกวันหนึ่งด้วยต้องอยากได้อย่างนี้ไหมครับให้เราเตรียมพร้อมชีวิตของเราเพื่อจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อว่าเตรียมพร้อมที่จะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเอลียามีท่าทีอย่างไรที่เขาได้แสดงให้เห็นว่าเขามีความพร้อมที่พระเจ้าจะทรงใช้และจะทรงเทพระพรลงมาได้อย่างมากมายมีอยู่4ประการประการที่1 นะครับเอลียานั้นรับนิมิตที่มาจากพระเจ้ารับนิมิตจากพระเจ้าเอลียาบอกว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาฝนยังไม่ตกเลยเสียงมาจากไหนเคยสงสัยไหมฝนยังไม่ตกเอลียาว่าจงขึ้นไปเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาพี่น้องฝนยังไม่ทันตกเสียงกระหึ่มมาได้ยังไงแต่เอลียารู้ว่าจะมีฝนตกเอลียาได้ยินเสียงนั้นในฝ่ายจิตวิญญาณเอลียารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำการที่ยิ่งใหญ่แน่นอนฝนจะมาอย่างแน่นอนฝนจะมาอย่างแน่นอนเอลียารับนิมิตที่มาจากพระเจ้าเอลียารู้ว่าถ้าพระเจ้าทรงประทานนิมิตให้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าจะทรงเรียกใช้ท่านท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคิดจักของเราให้มีส่วนในงานทำนิมิตของพระเจ้าเราจึงพร้อมที่จะรับนิมิตที่มาจากพระองค์และผมเชื่อว่าเมื่อเราเรื่องที่มาจากพระเจ้าเราจะสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอลียารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ากำหนดนั้นจะเกิดผลจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จจากเหตุการณ์ในที่ภูเขาคาร์เมลที่ผ่านมาของเอลียาพระเจ้าเรียกร้องให้เขานั้นต้องรับนิมิตต่อไปรับนิมิตเพิ่มมากขึ้นพี่น้องอย่าให้เราหยุดอยู่ที่เดิมเอเมนไหมครับอย่าให้เราเป็นคริสตจักรที่หยุดอยู่ที่เดิมแต่ให้เราก้าวหน้าไปในการรับใช้พระเจ้าคริสตจักรเรามีความสำเร็จที่ผ่านมาหลายประการขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรเรามีหลายสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้าเราทำหลายสิ่งมาไม่ได้เพื่อตัวเราจะรับเกียรติแต่เพื่อยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับแต่จิตวิญญาณของคนที่มีนิมิตที่มาจากพระจะรู้ว่าเราหยุดอยู่เพียงแค่ที่ผ่านมาไม่ได้อดีตเป็นเพียงแค่สิ่งให้เราทำให้เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อเรามองไปยังอดีตแต่เราอยู่กับอดีตไม่ได้เราอยู่กับอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เราต้องก้าวหน้าไปในนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกเราเราไม่สามารถนั่งชื่นชมกับอดีตและจมอยู่กับอดีตอันสวยงามของเราได้เพราะนั่นคืออดีตนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่เพียงแค่ตรงนั้นต้องการให้เราเดินก้าวหน้าไปพระองค์ต้องการให้เรามีเพียงแค่ประมาณคน 5-600 คนในที่นี้พระองค์ต้องการให้จะใช้เราให้เห็นคนนับหมื่นนับแสนมารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าหยุดเพียงแค่กลุ่มแคร์ของท่านจงขยายแคร์ของท่านประกาศนำความรอดเข้ามาให้เขาได้มาพบกับพระเจ้าอย่าเพียงแค่อยู่ในคริสตจักรในกรุงเทพแต่ออกไปในการตั้งคริสตจักรในประเทศไทยนี้ด้วยเอเมนไหมครับให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านคริสตจักรเรามีนิมิตในปี2020ร่วมกับคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยนี้ที่เราจะเห็นคนไทยได้มารู้จักพระเจ้าเราได้คุยกันกับพี่น้องคริสเตียนในทุกคริสตจักรว่าในปี2020เราจะเห็นคนอย่างน้อย 10% มารู้จักพระเจ้าพี่น้องอยากเห็นไหมครับพี่น้องอยากเห็นไหมว่าเดินไปในถนนเนี่ย10คนเนี่ยสุ่มทักเนี่ยเป็นคริสเตียนเลยพี่น้องตื่นเต้นไหมเดินไปในโรงเรียนเนี่ยห้องเรามีอยู่50คนอย่างน้อยต้องมี5คนเป็นคริสเตียนพี่น้องอยากเห็นอย่างนี้ไหมครับจะมีกลุ่มแคร์ในทุกห้องเพราะมีอย่างน้อย5คนตั้งแคร์ได้เพราะห้องเรียนมีอยู่50คนมีอยู่5คนร่วมกันตั้งแคร์ตอนพักเที่ยงเลยอธิษฐานร่วมกัน
เราต้องมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงประทานให้เราอยากจะเห็นสิ่งนี้จริงๆพี่น้องวันนี้เรามีคริสเตียนในเมืองไทยอยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ400,000 คนมีอยู่400,000คนเท่านั้นเองทั้งประเทศไทยนะครับไม่ได้ในเมืองในกรุงเทพทั้งประเทศไทยมีอยู่400,000คนเมืองไทยมีประชากรเท่าไหร่ครับ63 ล้าน63แล้วมีประชากรคริสเตียนอยู่ 0.4 ล้านโอ้มันต่างกันลิบขนาดนั้นเลยแต่เราตั้งใจว่าเราจะเห็นในปี2015เราจะมีประชากรคริสเตียน1ล้านคน1ล้านไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะมานั่งหารายได้จากล้านคนเราไม่ได้กำลังทำอาชีพสร้างเครือข่ายเพื่อจะขายของ1ล้านคนเราอยากจะเห็นคนรับความรอด1ล้านคนเอเมนมั้ยครับอยากจะเห็นคนรับการปลดปล่อยจากความทุกข์ยากจากความเศร้าใจจากการหมดความหวังใจจากความล้มเหลวจากการไม่มีเป้าหมายชีวิตจากการอยู่เพียงแค่เพื่อเงินทองจากการอยู่เพียงแค่เพื่อจะตอบค่านิยมของโลกเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่มีความหวังใหม่ให้เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตใหม่แล้วมีพระเจ้าในชีวิตเขา1ล้านคนนี่เราก็ทำพันธสัญญากับพี่น้องในคริสตจักรต่างๆในเมืองไทยว่าเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในปี2015ก็คืออีกประมาณ3ปีกว่าจาก 100,000 กลายเป็น1ล้านเป็นเป้าหมายที่ไม่ธรรมดานั่นคือต้องเรียกร้องคนที่ไม่ธรรมดาด้วยเอเมนมั้ยครับก็คือเรียกร้องท่านนี่แหละที่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาหน้าตาถ้ามีความพิเศษแววตาถ้ามีความพิเศษอยู่แล้วว่าท่านอยากจะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านเอเมนมั้ยครับลองมองตาคนข้างๆว่าแววตามีความพิเศษมั้ยครับหรือกำลังเชื่อมเลยแววตากำลังเชื่อมเพราะว่ากำลังรับนิมิตจากพระเจ้าอยู่พระเจ้าทรงประทานนิมิตในความฝันไม่ต้องรู้ไหมว่าในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดไหนมีประชากรคริสเตียนสูงสุดเชียงใหม่ถูกต้องมี 5% นะครับ 5% แล้วก็คือ20คนเนี่ยจะมีคริสเตียน1คนขอบคุณพระเจ้าแต่ส่วนมากอยู่บนเขาคุยกับเขาจะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนพอเขาอยู่บนเขาเขาเปิดใจตรงข้ามกับนราธิวาสบ้านเกิดคุณแม่ผมมีประชากรคริสเตียนเนี่ย1 ต่อ 9,000เชียงใหม่1 ต่อ 20นราธิวาสใต้สุดเนี่ย1 ต่อ 9,000ขอบคุณพระเจ้าเมื่อไม่กี่ปีผ่านนี้เนี่ยแปลไทยเรียกว่าอะไรอากิมนะฮะภรรยาของน้องชายแม่ผมน้าสะใภ้นะครับเป็นคริสเตียน1 ใน 9,000โอ้หน้าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าโอ้โหหายากเป็นปูชนียบุคคลมากหายากแล้วผมขอบคุณพระเจ้ามากว่าญาติผมมีคนที่เป็นรุ่นเดียวกับผมเป๊ะเลยนะเกิด12 สิงหาคมเลยรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเขาเคยมาเรียนกรุงเทพแล้วเขาเคยรับเชื่อแล้วเขาเคยเข้มแข็งแล้วเขาก็เคยหลงหายด้วยหลงหายไปนานมากสำเร็จเทเมามากถ้าได้ฟังก็ขอให้รู้ว่าผมพูดถึงเขาอยู่นะครับแต่วันนี้เขาใกล้จะกลับใจแล้วเรียกว่าใกล้นะเพราะว่ายังไม่กลับใจดีแต่เริ่มติดต่อแล้วเริ่มเข้ามาทักเริ่มเข้ามากดไลค์คำเทศแล้วแสดงว่ามีสัญญาณบอกแล้วว่าเริ่มฟังเทศเริ่มมากดไลค์ไม่รู้กดแล้วฟังไหมแต่ว่าอย่างนั้นกดไลค์ก็แล้วกันไม่ใช่กดบล็อกกดไลค์เริ่มมากดไลค์คำเทศแล้วฮะเริ่มมากดชอบมาชมอะไรเริ่มแล้วเริ่มจะเข้ามาใกล้แล้วเริ่มตัดผมเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นขอบคุณพระเจ้ามากจะเป็นคนที่2ใน 9,000 ในนราธิวาสผมมีแผนงานจะไปกับคุณแม่ผมจะไปนราธิวาสไปสงไหกโกลกประมาณเดือนสิงหาจะบินไปเลยเพื่อจะไปเยี่ยมเยียน2แม่ลูกที่เป็นคริสเตียนเป็นของหายากในนราธิวาสจะไปใส่กรอบไปเลยว่าโอ้โหนี่แหละ2ใน 9,000ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปแล้วคือในบ้านเดียวมี2คนแล้วที่เป็นคริสเตียนแล้วก็สามีของน้าสมัยก็คือคุณน้านะครับคุณน้าเนี่ยเขาตาเขามีปัญหาเรื่องสายตาเสียตาบอดก็จะไปอธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าทรงทำการยิ่งใหญ่เห็นไหมครับพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับว่ามันจะเห็นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราต้องอยากเห็นไหมในบ้านท่านคือตระกูลท่านอยากเห็นคนรับความรอดไหมครับเอเมนไหมครับ
ผมเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งมาใน iPhone ชื่อว่า Family Tree รู้จัก Family Tree มั้ยครับก็คืออะไรนะเค้าเรียกตระกูลเราอ่ะมันมีใครโยงใหญ่ยังไงผมพยายามทำอยู่ผมนั่งนับไปนับมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนถ้ากลับใจใหม่ผมจะเป็นตระกูลคริสเตียนเลยเพราะว่ามีผู้ชายไม่กี่คนในตระกูลมีผู้ชายไม่กี่คนเองผมนั่งแล้วมีไม่กี่คนมีนิดเดียวที่เหลือเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนนามสกุลหมดแล้วเพราะแต่งงานผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายใช่ แล้วก็มีหลายคนมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชายได้นามสกุลเดียวกันเมื่อเขาแต่งงานเขาย่อมนามสกุลเดิมถ้าเขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราจะกลายเป็นตระกูลคริสเตียนเลยมันน่าตื่นเต้นมากผมมีน้องคนนึงอยู่เชียงใหม่หน้าตาดีมากเลยถอดแบบแต่ผมเป๊ะทุกประการนามสกุลเดียวกันบ่งบอกถึงสายพันธุ์ DNA เดียวกันอยู่แล้วเป็นนักกีฬาเป็นด็อกเตอร์ด้วยอยู่เชียงใหม่เริ่มแล้วเริ่มมากดลงกดไลค์ในคำเทศเราแล้วผมชอบเผยแพร่คำเทศไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยเริ่มมากดแล้วเริ่มมาทักทายเริ่มมาคุยแล้วพยายามจะหาโอกาสเป็นพยานอยู่ยังไม่มีจังหวะที่เหมาะแต่ก็อธิษฐานเผื่อเขาเพราะเขาจะมีคนสำคัญมากในตระกูลถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะมีคนมากมายเปิดใจเลยเพราะเขามีโปรไฟล์ที่ดีมากในตระกูลคนในตระกูลชอบเขามากนิสัยดีหน้าตาดีนักกีฬาเรียนดีดูแลพ่อแม่โอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะผู้หญิงเป็นที่ต้องการมากเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวเขาเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลยถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาจะมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างดีมากผมก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าสมบูรณ์ได้ช่วยชื่อของผมให้ได้นำพระพรไปสู่ครอบครัวเราในตระกูลเราพี่น้องเช่นเดียวกันในเมียไหมครับตระกูลของท่านรอท่านอยู่ท่านจะรอให้ใครไปประกาศนอกจากตัวท่านเองท่านจะรอให้คนอีกโลกมาประกาศก็ให้กับตระกูลของท่านเหรอหรือต้องการจะประกาศด้วยตัวท่านเองประกาศด้วยชีวิตด้วยคำประกาศด้วยคำพยานที่พระเจ้าทรงใช้ท่านงั้นนิมิตของพระเจ้าจะมาอยู่ในใจของท่านเอเมนไหมครับนิมิตต้องการการมีส่วนร่วมนิมิตไม่ใช่ของที่ลอยลงมาแล้วเป็นสิ่งอัศจรรย์ปลุกเสกมาแล้วลอยลงมาแล้วก็ระเบิดออกตูมคนมากมายมาเชื่อพระเจ้ามันไม่ใช่หนังการ์ตูนแบบนั้นนิมิตต้องการการมีส่วนร่วมนิมิตต้องการให้ท่านได้รับไว้และมีส่วนร่วมเอเมนไหมครับอย่าเพียงเป็นเพียงแค่ผู้ชมความสำเร็จของนิมิตแต่จงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำตามนิมิตนั้นเอเมนไหมครับจะเห็นคิดจักของพระเจ้ามาเกิดขึ้นจะเห็นคนมากมายรับความรอดรับนิมิตจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่เอลียาเขารับจากพระเจ้าใช้ความเชื่อมองไปให้เห็นด้วยสายตาในฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่สองทอมใจพึ่งพาพระเจ้าข้อ42บอกว่าอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอลียาขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาร์เมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินซบหน้าระหว่างเข่าน้องทำได้ไหมครับเอลียาต้องจบยิมนาสติกมาแน่นอนเลยนะเพราะว่าโน้มถึงดินแล้วซบหน้าระหว่างเข่าได้ด้วยนะโอ้โหต้องตัวอ่อนมากเลยนะเนี่ยผมนั่งคิดระหว่างข้อนี้ว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะซบหน้าถึงดินแล้วโน้มตัวลงถึงดินแล้วซบหน้าระหว่างเข่าโอ้เป็นท่าที่ต้องให้คะแนนเต็ม10เลยเพราะว่ามาจากใจมากว่าทอมใจจริงๆทอมใจมากเพราะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าเอลียาเนี่ยเพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่บนภูเขาคาร์เมลเอลียาเพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการประกาศพระเจ้าในการเอาชนะพยนะเทียมเท็จตั้ง400แต่เอลียาก็ยังมีความทอมใจแม้เพิ่งผ่านความสำเร็จมาหมาดๆที่น้องคนส่วนมากเนี่ยจะทอมใจเวลาทำไมครับเวลาล้มเหลวเวลาล้มเหลวไม่เป็นท่าทอมใจพระเจ้าช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างซบหน้าลงถึงดินแล้วมุดลงไปถึงใต้ดินเลยเพราะว่าล้มเหลวไงเวลาคนล้มเหลวจะทอมใจเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ทอมใจเวลาล้มเหลวแต่คนที่รับพระพรจากพระเจ้าอย่างสูงสุดเนี่ยคือคนที่ทอมใจแม้ประสบความสำเร็จแม้เรามีความสำเร็จแต่เราทอมใจและพึ่งพาพระเจ้าอย่าเป็นอย่างคนส่วนมากที่เขาทอมใจเวลาล้มเหลวนั่นไม่แปลกนั่นคือคนธรรมดาในโลกนี้ที่ไม่ต้องมีพระเจ้าก็ได้ว่าเขาจะทอมใจเวลาเขาล้มเหลวแต่จงเป็นคนของพระเจ้าที่จะทอมใจเสมอแม้ประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับ
แม้ท่านทำการค้าได้สำเร็จล่วงมากมายเป็นเศรษฐีท่านยังคงทอมใจแสวงหาพระเจ้าแม้ท่านจะประกาศข่าวประเสริฐโอ้โหคนรับเชื่อมากมายแค่ท่านเอ่ยปากว่าฮายังไม่เลเลยคนรับเชื่อเลยเพราะว่าฮาคำเดียวโอ้ขอเปิดใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าใช้ท่านมากมายเลยประสบความสำเร็จมากแต่จงถ่อมใจเมื่อประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับเมื่อวันพฤหัสผมอาจารย์ธนนท์อาจารย์ประยุทธ์แล้วก็ใครอีกนะอาจารย์นิยมได้ไปทานข้าวร่วมกับพี่น้องศรีบาลแล้วเราก็ได้ฟังคำบรรยายของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวเกาหลีที่ไปลี้ภัยไปในอเมริกาในสมัยรุ่นคุณปู่คุณพ่อชื่อว่าด็อกเตอร์ปีเตอร์ชุงนะครับปีเตอร์ชุงฟังชื่อก็รู้ว่าคนเกาหลีนะปู่และพ่อของเขาเนี่ยเป็นศรีบาลคุณปู่ได้เป็นศรีบาลรับใช้พระเจ้าแล้วก็อดทนมากต่อสู้มากกับชีวิตเพื่อจะรับใช้พระเจ้าคุณพ่อก็เป็นศรีบาลรับนิมิตรับพระราชจากคุณปู่แล้วคุณพ่อก็ได้ทุนไปเรียนเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อเมริกาก็ย้ายไปทั้งครอบครัวระหว่างที่เรียนเนี่ยคุณแม่ก็ทำงานเย็บเน็กไทในโรงงานสัปดาห์ละ60ชั่วโมงเพื่อจะส่งให้คุณพ่อได้เรียนอย่างเต็มที่เมื่อคุณพ่อเรียนจบทุกคนก็หวังว่าคุณพ่อจะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวปรากฏว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยก็อยากจะรับใช้พระเจ้าเหมือนกันอยากจะเปิดโบสถ์เหมือนกันเพื่อจะเป็นประกาศกับคนเกาหลีที่อยู่ในอเมริกาตอนนั้นตัวดร.ปีเตอร์เขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากให้แม่ต้องลำบากแล้วอยากจะเห็นพ่อทำงานแต่เมื่อได้คุยกันคุณพ่อก็ยืนยันในภาระใจนี้ที่พระเจ้าทรงเรียกเขาก็เริ่มรับใช้พระเจ้าและในเวลาต่อมาเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มอวยพรครอบครัวเขาดร.ปีเตอร์ชุงเขาก็เริ่มทำธุรกิจเมื่อเรียนจบทำธุรกิจพระเจ้าก็เริ่มอวยพรมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเพียงแค่อายุ30กว่าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสูงมากขนาดที่ว่าไปซื้อบ้านข้างๆประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยข้างๆกันเลยคือเทียบไซส์กันเลยนะฮะแล้วก็มีความสำเร็จมากเป็นอยู่ในเป็นคนสนับสนุนหลักของพรรคการเมืองหลักในอเมริกาเลยคือร่ำรวยมหาศาลแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยปรากฏเขาหยิ่งผยองมากหยิ่งผยองในใจแล้วก็หลงลืมพระเจ้าบอกกับพระเจ้ามาสอนเขาเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยล้มเหลวจากสูงสุดลงมาต่ำสุดแทบจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเขาต้องระหกระเหินเดินทางไปทั่วโลกเขาเรียกว่าใจเนี่ยสลายเลยเพราะว่าล้มเหลวลงมาไม่เป็นท่าเขาเดินทางทั่วโลก5ปีเพื่อจะค้นหาว่าต้องเป็นยังไงต่อในชีวิตเขาเพื่อจะค้นหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาเคยมาเมืองไทยด้วยไปขี่ช้างแถวเชียงรายเพราะว่าค้นหาแสวงหาชีวิตแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาอธิษฐานขอให้เขามีโอกาสเป็นครั้งที่สองเขาขอโอกาสใหม่เป็นครั้งที่สองจากพระเจ้าเหมือนหลายคนที่นี้ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เขาเนี่ยถ่อมใจตลอดไปแม้ประสบความสำเร็จเพราะเขาเคยหยิ่งผยองมาแล้วเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยเขาเนี่ยถ่อมใจตลอดไปตลอดชีวิตของเขาแล้วเขาขอโอกาสเป็นครั้งที่สองบอกกับพระเจ้าเริ่มต้นที่จะทำกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาและผ่านไปเพียงแค่ไม่นานปัจจุบันที่เขาอายุ50กว่าเขากลายเป็นนักธุรกิจด้านการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดามีสถาบันศึกษากว่า40แห่งในบริษัทในองค์กรของเขาทั้งมหาวิทยาลัยโรงเรียน40กว่าแห่งแล้วเขากลายเป็นอัครมหาเศรษฐีในแคนาดาแล้วเขากลายเป็นคนที่มีส่วนในงานการเมืองของคริสเตียนแคนาดาด้วยและพระเจ้าทรงใช้เขาและเขาไม่ลืมสิ่งที่เขาสัญญากับพระเจ้าเขายังคงถ่อมใจและมีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้าเขาร่วมเดินทางไปกับนักการเมืองคริสเตียนของแคนาดาอีกคนหนึ่งซึ่งถ่อมใจน่าประทับใจมากเป็นนักการเมืองอยู่ในสภานะครับแต่ว่าก่อนจะประชุมสภาเนี่ยคนนี้จะเป็นคนสอนพระคัมภีร์บรรดาส.ส.ที่เป็นคริสเตียนส.ส.มีประมาณสักไม่กี่ร้อยมั้งแต่มีคริสเตียนส.ส.ที่เข้มแข็งในทางพระเจ้าหลายสิบคนเลยจะต้องเป็นมาสัก 3-40 คนได้มั้งต้องมาเรียนพระคัมภีร์กับเขาก่อนเขาสอนพระคัมภีร์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปประชุมด้วยกัน
ในสภาประเทศเขาก็เลยเจริญเพราะไม่ทะเลาะกันในสภาเพราะว่าเป็นคริสเตียนเป็นเสียงส่วนมากขอบคุณพระเจ้าแล้วคุณแล้ววินเตอร์ชุงเขาก็ไปประกาศเดินทางไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนจำนวนมากแล้วเขาตั้งเป้ากับพี่น้องนักการเมืองคริสเตียนคนนี้แคนาดาว่าเขาจะประกาศคน 1% ที่เป็นระดับหัวสุดของแต่ละประเทศระดับบนสุดของประเทศเลยเขาต้องการประกาศคนบนสุดของประเทศแล้วก็หนุนใจบรรดาศรีมาว่าอย่ากลัวในการประกาศว่าคนชั้นนำในสังคมหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่เป็นของเราเราเพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะมันจะทรงทำงานในชีวิตของคนที่ฟังเองและนี่เขากำลังเดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อไปเจอกับผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐโดยสถานะของเขาสามารถนัดพบพรรคคอมมิวนิสต์ประธานพรรคหรือหัวหน้าผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เลยเพราะเขาเป็นคนที่ใหญ่มากในแคนาดาแต่เขาไม่ได้ไปเพื่อต้องการหาประโยชน์ใส่ตัวเขาไปเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องเขาไม่ลืมคำสัญญาที่ให้กับพระเจ้าในวันที่เขาขอโอกาสครั้งที่สองว่าเขาจะทอมใจและพึ่งพาพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเขาพี่น้องเช่นเดียวกันในเมย์ไหมครับวันที่ท่านประสบความสำเร็จอย่าลืมพระเจ้าวันที่ท่านมีเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านอย่าลืมพระเจ้าวันที่ท่านขึ้นไปรับรางวัลอะไรบางอย่างอย่าลืมถวายเกียรติพระเจ้าอย่าลืมประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าวันนี้ท่านกลายเป็นบุคคลสำคัญสปอตไลท์ส่องวันนี้ท่านกลายเป็นบุคคลท่านกลายเป็นเซเลบในงานท่านกลายเป็นเซเลบในงานอย่าลืมที่จะประกาศพระบารมีพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์ทรงใช้ท่านอย่างแน่นอนจะเห็นหลายคนจะกลายเป็นเซเลบริตี้ของแต่ละวงการเพราะพระองค์ทรงยกชูคนที่ทอมใจเอเมนไหมครับคนที่หญิงพยองพระองค์ทรงตีให้ลาบลงแต่คนทอมใจพระองค์ทรงยกขึ้นสูงเอเมนไหมครับเอเมนขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านทอมใจพึ่งพาพระเจ้าสิ่งที่สามมีใจอดทนไม่ย่อท้อเอลียานั้นมีชีวิตที่พร้อมรับพระพรที่มาจากพระเจ้าที่ไปไกลกว่าเดิมอีกก็คือการที่เขาเป็นคนอดทนและไม่ย่อท้อข้อ43บอกว่าและท่านสั่งคนใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีก7ครั้งที่น้องเอลียามีชีวิตที่หนักแน่นมากไม่ย่อท้อแม้คนใช้ของท่านบอกว่าไปดูครั้งที่1ไม่เห็นมีอะไรเลยไปดูอีกครั้งที่2เอลียาใช้ให้ไปดูถึง7ครั้งไม่ยอมเลิกลาง่ายๆแม้คนรอบข้างจะบอกว่าไม่มีไม่เห็นมีฝนตามที่ท่านบอกเลยแต่เอลียาเขายังยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขาและทรงบอกกับเขาไม่ย่อท้อและมีความอดทนนี่ต้องความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของคนที่จะประสบความสำเร็จคนหลายคนเริ่มต้นมาดีมากแต่ไม่อดทนไม่ทำอย่างต่อเนื่องงานการก็ล้มเหลวผมเห็นงานหลายงานจำนวนมากที่เริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีเริ่มต้นด้วยนิมิตเริ่มต้นด้วยความละใจเริ่มต้นด้วยความมุมานะขยันหมั่นเพียรแต่เขาขาดคือความไม่ย่อท้อและความอดทนสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านลงไปพระคัมภีร์พูดถึงภาพที่ดีมากคือชาวนาใช่ไหมครับชาวนาหว่านแล้วต้องรอแล้วก็ต้องเห็นค่อยๆเห็นผลขึ้นมาเขาต้องอดทนรอคอยเขาจะไปยืนสั่งเม็ดข้าวว่าพรุ่งนี้เช้าฉันต้องเห็นแกเป็นรวงข้าวนะไม่งั้นทิ้งเลยดีกว่าไม่งั้นเลิกขายแล้วไม่เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนและรอคอยเขาทำหน้าที่คือหว่านรดน้ำและอดทนรอคอยนี่คือภาพที่ดีมากของการของคนที่จะทำงานพระเจ้าและประสบความสำเร็จคืออดทนรู้จักรอคอยรู้จักอดทนและไม่ย่อท้อในวันที่เล็กน้อยพี่น้องอย่าย่อท้อในวันเล็กน้อยของท่านเอเมนไหมครับอย่าย่อท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังหมดความหวังใจบางครั้งความสำเร็จมาโดยวิธีการของพระเจ้าซึ่งอาจจะเกินความเข้าใจของเราเมื่อเราทำบางสิ่งเราอาจจะคิดเราอาจจะคาดการเราอาจจะนึกว่ามันต้องเป็นแบบนี้และต้องสำเร็จด้วยวิธีการแบบนี้แต่บางครั้งพระเจ้าก็มาทดสอบทดลองใจเราว่าเราจะอดทนและรอคอยได้มากแค่ไหนพระคัมภีร์ในโยชูวาบทที่6ข้อ8ถึงข้อ15เป็นเหตุการณ์ที่ดีมากในพระคัมภีร์บทที่6ข้อ8ถึงข้อ15เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าสั่งให้อิสราเอลเนี่ย
เดินรอบกำแพงเมืองเยริโคพี่น้องเคยอ่านพระมีตอนนี้ไหมครับพระมีบอกว่าพระเจ้าสั่งให้อิสราเอลทั้งหมดกับปุโรหิตเนี่ยวิธีการในการที่จะรุกเข้าไปในเมืองเยริโคคือหนึ่งให้ตื่นแต่เช้าตั้งขบวนให้ปุโรหิตถือเขาแกะเจ็ดคันเดินนำหน้าเป่าไปเรื่อยๆและให้แบกหีบไปด้วยทหารถืออาวุธเดินตามไปแล้วบอกว่าอะไรครับอย่าโห่ร้องข้อ10ท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลยจนกว่าจะถึงวันที่พระข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันเขาเดินวนต้องอดทนมากอาจจะโดนเยาะเย้ยลองจินตนาการดูในบรรยากาศโดนเยาะเย้ยโอ้อะไรกันเนี่ยอิสราเอลจะมาถล่มกำแพงด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะเดินวนเป็นวนเป็นไอ้ลำวงเลยรอบแรกแล้วก็เงียบสนิทเลยถืออาวุธแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีเสียงเดินไปเรื่อยต้องอดทนถูกเยาะเย้ยถูกดูถูกขำจากกำแพงอาจจะโห่อาจจะเคลื่อนอะไรลงมาเพราะว่าขำเพราะว่าอิสราเอลทำอะไรน่าขำมากเดินรอบแรกกลับมานอนในเต็นท์อาจจะมีเสียงกระซิบกระซาบกันในทหารว่ายูชวาอาจจะบ้าไปแล้วก็ได้อาจจะสติแตกเพราะว่ากลัวมากก็เลยบอกให้เดินไปเดินมาแต่เขาเชื่อฟังตื่นเช้าไม่ได้สองเดินอีกเดินไปเดินมาไม่มีเสียงออกมาจากพวกเขาเลยและในสุดท้ายในวันที่7ในข้อ15วันที่7เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยอีก7ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองถึง7ครั้งแล้วในที่7เขาก็บอกให้โห่ร้องและกำแพงก็ถล่มลงมาพี่น้องอยากเห็นพระอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างนี้ในชีวิตของท่านไหมครับท่านอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งและอยู่ในแผนการพระเจ้าและการเกิดผลจะมาถึงท่านอย่างมากมายอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับอดทนรอคอยหลายคนเริ่มต้นการดีของพระเจ้าไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เสริมท่านด้วยความหนักแน่นและการไม่ย่อท้ออย่าให้สายตาของท่านถูกเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานให้ท่านบางคนมีนิมิตมีความตั้งใจในที่จะประกาศในโรงเรียนของท่านท่านอาจจะเริ่มมาแล้ว1คน2คน3คนอย่าย่อท้อจงประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเอเมนไหมครับผมยังจำได้ตอนที่ผมเพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่ๆตอนเป็นเด็กมัธยมผมอายุ16เท่านั้นเองอายุ16มารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้ผมมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐในโรงเรียนและมีนิมิตในการประกาศข่าวประเสริฐในโรงเรียนของผมจำได้ผมก็กับเพื่อนๆแค่ประมาณ 2-3 คนเนี่ยเราก็เดินเข้าไปขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐในโรงเรียนตัวผู้ใหญ่ในโรงเรียนบอกว่าโอ้โหไม่เคยมีใครกล้าอย่างนี้มาก่อนเลยเดินเข้ามาขอประกาศทั้งโรงเรียนเลยผมก็เริ่มต้นในการที่จะขอพระเจ้าทรงช่วยแล้วก็เดินไปเรามีจัดงานประกาศงานหนึ่งรอไว้แล้วก็ผมก็เดินไปทีละห้องเพื่อจะไปประกาศเชิญชวนประกาศข่าวประเสริฐของพระทีละห้องทีละห้องรวมแล้วเนี่ยคนเป็นพันที่ได้ยินในวันนั้นแต่พอมาถึงวันที่มีการประกาศเนี่ยปรากฏรอแล้วรอเล่ายังไม่มีใครมาสักคนเลยรอจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาจะเริ่มงานเนี่ยยังไม่มีใครสักคนมาเลยนะครับแต่พอถึงเวลานาฬิกามันถึงเวลาเป้งเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากค่อยๆเดินมาทีละคนทีละคนจนนั้นคนมาร่วมงานเป็นร้อยและมีคนรับเชื่อเนี่ย 4-50 คนในวันนั้นวันเดียวขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เรารู้จักการรอคอยพี่น้องก็เช่นเดียวกันหลายคนในที่นี้ผมรู้ว่ามีนิมิตมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐยันท่านอย่ารีบร้อนแสงหน้าพระเจ้าอดทนและยืนหยัดในทางพระเจ้าเอเมนไหมครับยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐใครเป็นหัวหน้าแคร์ทำแคร์มาแล้ว3ปียังไม่เกิดผลเลยยืนหยัดต่อไปทำในวิธีการที่พระเจ้าทรงปรารถนาท่านทำท่านกำลังทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วทำต่อไปเราจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่4นะครับสิ่งที่ 4สิ่งสุดท้ายคือเอลียานั้นยอมรับการเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยยอมรับการเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยข้อ44บอกว่าเมื่อถึงครั้งที่7บอกดูสิมีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพราะพระองค์จะไม่ต้องติดฝน
เมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือเล็กไหมครับเล็กนิดเดียวท้องฟ้าในอิสราเอลคงเป็นท้องฟ้าที่เหมือนกับประเทศที่แห้งแล้งคือสีฟ้าๆแล้วก็ไม่มีเมฆฝนอะไรมากมายเพราะว่าความชื้นต่ำเอลียาบอกว่ามีฝนจะมาแล้วทำไมรู้ได้ไงเห็นเมฆเข้าฝ่ามือลอยมาตอนผมเด็กๆนะครับผมนอนอยู่กับเพื่อนนอนเล่นตอนพักเที่ยงตอนเด็กมากเลยวันม.1นอนอยู่ตอนพักเที่ยงนอนตรงกลางแจ้งดูฟ้าอะไรไปเรื่อยเนี่ยก็อยู่ดีเห็นเมฆมันฟูขึ้นมาเคยพี่น้องเคยเห็นบ้างเมฆมันก่อตัวมันฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยผมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเจอมาก่อนรีบบอกเพื่อนเฮ้ยเมฆมันอยู่มันฟูขึ้นมาเพื่อนถามว่าบ้าเพราะว่าไปได้ยังไงอยู่ๆเมฆมันจะฟูขึ้นมาผมก็ไม่รู้แต่มันเห็นจริงๆอ่ะมันฟูขึ้นมาแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็ไม่มีอีกเลยนะครับไม่เคยเห็นอีกเลยตลอดชีวิตผมเห็นอยู่ครั้งเดียวอ่ะคืออยู่ๆท้องจะสีฟ้าแล้วก็มีฟึบเป็นเมฆขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆเหมือนสำลีอยู่ก้อนนึงลอยอยู่ผมก็มานั่งดูตอนนี้ว่าเออมันคงเป็นบรรยากาศแบบนั้นคือเราไปเห็นอยู่ๆก็เห็นเมฆก้อนนึงฟูขึ้นมาอยู่ท้องฟ้าแล้วก็เล็กนิดเดียวเท่าที่เรายิ่งเอลียาวันนั้นเนี่ยเขารู้ว่าแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่เริ่มต้นขึ้นแต่เมื่อพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นมันจะไม่เล็กน้อยตลอดไปเอลียารู้อย่างจริงๆว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มต้นแม้มันสิ่งเล็กน้อยแต่มันเริ่มแล้วเอลียาจับสัญญาณพระเจ้าได้ว่าเริ่มแล้วฝนหาใหญ่เริ่มต้นแล้วจากเมฆเล็กก้อนที่เห็นนั้นงั้นเราต้องมองด้วยสายตาเดียวกันกับพระเจ้าเวลาเรามองอะไรก็ตามในโลกนี้เห็นไหมครับเวลาท่านมองท่านเองตัวท่านเองในกระจกโอ้เจ้าเมฆก้อนเล็กๆเอ๋ยเจ้าฝนหาใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะเวลามองกระจกชี้ไปในหน้ากระจกเจ้าฝนหาใหญ่เจ้าฝนกระหึ่มที่กำลังมาหน้าตาจะเหมือนเมฆก้อนเล็กๆจริงๆเลยเราต้องมองด้วยสายตาเดียวกันกับพระเจ้าเวลาเราเห็นเด็กมัธยมเนี่ยเราต้องมองเขาว่าเขาคือฝนหาใหญ่ที่กำลังจะมาเขาคือการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับผมรับเชื่ออายุ16ยังไม่16ดีด้วยตอนนั้นอายุเพียงแค่เท่านี้เป็นเด็กมัธยมคนหนึ่งเนี่ยใครจะรู้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราได้มากขนาดไหนพี่น้องผมมีเพื่อนหลายคนที่อายุรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าวันนี้เขาก็เติบโตกลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากในงานของพระเจ้าเขาเกิดผลมากมายดังนั้นเราต้องมีสายตาเช่นนี้ในการมองคนต่างๆมองงานพระเจ้าอย่าเพียงแค่เห็นเขาเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาเห็นไหมครับพี่น้องผมอยากจะดูใจจริงๆว่าเรามีกลุ่มทีนเยอะแยะเลยในโบสถ์ของเราไหนมีใครบ้างที่อยู่มัธยมบ้างครับชูมือขึ้นหน่อยเอาจริงๆไม่อย่าโกงอายุ อายุมือหน่อยแล้วเด็กมัธยมเอเมนมีใครอายุ16บ้างเอเมนท่านน่ะคือผมในอนาคตเอเมนไหมท่านคือผมในอนาคตเพราะผมเชื่อตอนอายุ16ถ้าจะเป็นมากผมอีกเพราะฉันเชื่อมาแต่ก่อน16แล้วเพราะเชื่อมาตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเชื่อตอนเท่าไหร่11 12ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงว่าเราต้องอดทนและเริ่มต้นมองสิ่งเล็กน้อยด้วยสายตาของพระเจ้าเห็นไหมครับวันหนึ่งจะเห็นกลุ่มแคร์กลุ่มทีเนี่ยโอ้โหมีพลังมากเลยเปลี่ยนโลกได้เอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าทรงสามารถใช้เด็กๆ เหล่านี้ได้ผมประทับใจมากว่าเราเริ่มต้นงานใหม่ๆในคริสตจักรของเราเนี่ยในจุดเล็กๆหลายอย่างเราเริ่มต้นรอบซีเกอร์ที่ผมไม่ได้พูดไปแล้วจากจุดเล็กๆจากรอบที่ไม่ค่อยมีใครเข้าเพราะว่าไม่รู้จะมาทำไมเพราะมาวันอาทิตย์อยู่แล้วแต่เราบอกว่าเรามีนิมิตต้องการที่จะประกาศกับคนที่เขามาวันอาทิตย์ไม่ได้มีเยอะมากที่เขามาวันอาทิตย์ไม่ได้เขาทำงานเขาติดงานวันอาทิตย์แล้วเขาจะเข้าโบสถ์ที่ไหนถ้ามีโบสถ์เป็นพฤหัสเราก็มีนิมิตอย่างนี้แล้วเขาก็อดทนทำกันมาตลอดจนเราเริ่มเห็นผลมากขึ้นเริ่มเห็นคนรับความรอดเริ่มแล้วที่มีคนไม่เคยมาวันอาทิตย์เลยจะมาวันพฤหัสไม่เคยเห็นวันอาทิตย์แล้วเป็นยังไงแต่เป็นสมาชิกเน็กซัสแต่ไม่เคยมาเพราะติดงานมาไม่ได้จริงๆแต่เขาเป็นสมาชิกเข้มแข็งในรอบวันพฤหัส
ขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งจะเห็นอีกมากมายที่เขามีส่วนรับใช้พระเจ้าในวันอังคารวันพุธวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มเพราะเพิ่งเลิกงานมาทำโบสถ์กันเอเมนไหมครับเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยกลุ่มอินเตอร์ของเราก็เริ่มต้นจุดเล็กน้อยเมื่อที่แล้วนี่เองเริ่มมีคนไม่กี่คนในเวลานี้แต่เราทำตามนิมิตเราตอบสนองสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราทำในวันข้างหน้าคือการทำพันธกิจโลกเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ในจุดที่เล็กน้อยแต่เรารู้ว่าในความเล็กน้อยมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ข้างในนั้นเราเห็นต้นไม้ใหญ่ในเมล็ดพันธุ์นั้นเองไหมครับเวลาพี่น้องหว่านเมล็ดพี่น้องเห็นต้นไม้ใหญ่หล่นลงมาในดินแล้วท่านไม่ได้เห็นเพียงแค่ขยะหนึ่งเม็ดลอยลงไปท่านเห็นต้นไม้ใหญ่มันลอยลิ้วลงมาในดินแล้วเองไหมครับเวลาท่านมองหน้าลูกแก่ท่านเห็นต้นไม้ใหญ่ในตัวของเขาบาราบัสเห็นต้นไม้ใหญ่ในเปาโลจึงลงทุนเริ่มต้นจากเปาโลในจุดที่เล็กน้อยท่านก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านเช่นเดียวกันพระองค์ทรงมองท่านแม้เป็นคนเล็กน้อยแต่ท่านมีความยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าเอเมนไหมครับอยู่ที่เราจะรับการอวยพรของพระเจ้าหรือไม่ให้เราเริ่มต้นทำสิ่งที่เล็กๆด้วยจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับเพราะการเริ่มต้นที่แม้จะเล็กน้อยแต่ต่อไปปลายๆมันจะใหญ่โตมากยิ่งนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กน้อยเริ่มต้นจากคิดจักของเราเพียงแค่ประมาณ 5-600 คนนี้แต่วันหนึ่งเมื่อถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเราจะเห็นพระองค์ทรงขยายคิดจักของเราเพิ่มมากขึ้นนำคนรับความรอดเป็นคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนทั่วทั้งโลกนี้จะมารู้จักพระเจ้าร่วมกับพี่น้องในพระวรกายผมเชื่อพระเจ้าว่าพระองค์ทรงโปรดทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านอย่าย่อท้ออย่าหมดกำลังใจอย่าเลิกในการรับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมองท่านคือต้นไม้ใหญ่ที่จะสามารถมีส่วนรับพระพรของพระเจ้าและเป็นผู้ให้มากมายในชีวิตได้เอเมนไหมครับ ผมจะจบด้วยตัวอย่างหนึ่งที่ ผมรับการหนุนน้ำใจมากมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่า โดโรธีแคลปนะครับชื่อนี้ไม่ดังเลยเป็นชื่อที่ไม่มีอะไรมากมายไปค้นดูวิกิพีเดียก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบันทึกย้อนหลังเพราะว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเวลาต่อมาคนนี้เนี่ยเขามีใจมากเรื่องงานพระเจ้าเขาเริ่มอธิษฐานเผื่อนักเรียนในโรงเรียนมัธยมที่เขาทำงานอยู่เป็นเวลาต่อเนื่องถึง15ปีที่เขาไม่หยุดอธิษฐานเผื่อเด็กๆในโรงเรียนนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า15ปีจนถึงวันหนึ่งสิ่งที่เขาอธิษฐานขอให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้ลุกขึ้นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็เกิดผลขึ้นเขาได้มอบพระคัมภีร์พระธรรมยอห์นเล็กๆเล่มหนึ่งให้กับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์จเวอร์เวอร์นะครับและเด็กหนุ่มจอร์จคนนี้เนี่ยเขาได้อ่านพระธรรมยอห์นแล้วเขาก็ได้เริ่มที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าและถวายตัวกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงนำเด็กน้อยจอร์จที่อายุเพียงแค่16คนนี้เนี่ยไปในงานประกาศของบิลลี่เกรแฮมและเด็กชายจอร์จคนนี้ก็รับนิมิตที่มาจากพระเจ้ารับภาระใจที่มาจากพระเจ้าต่อมาเด็กชายจอร์จก็เริ่มที่จะรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนและเขาทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดฝันและไม่มีใครเคยกล้าทำคือเขาได้ขออนุญาตที่จะแจกพระคัมภีร์ยอห์นให้กับเด็กทั้งโรงเรียนที่มี 1,200 คนให้กับเด็กทั้งโรงเรียน 1,200 คนนั้นแล้วก็เริ่มแจกไปปรากฏมีเด็กนักเรียนถึง 1,000 คนยอมรับและสัญญาว่าจะอ่านพระธรรมยอห์นจนจบเล่มถึง 1,000 คนและในปีต่อมาจอร์จได้ขออนุญาตที่จะกล่าวในหอประชุมที่มีคนกว่า600คนนั่งฟังมาฟังจอร์จพูดและจอร์จคนนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวพระเจ้าให้กับเด็ก 6,600 คนที่ในโรงเรียนของเขาได้ฟังปรากฏว่ามีมากกว่า125คนยืนขึ้นต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากเด็กเพียงแค่อายุ 16-17 ในเวลานั้นและเมื่อจอร์จเขาเรียนจบเขาได้ถวายตัวไปทำพันธกิจในประเทศต่างๆเขาได้เริ่มต้นที่จะทำงานของพระเจ้าในที่ต่างๆมากมายและในเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นคนก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Operation Mobilization เจ้าของเรือดูลอสที่มาแล่นมาจอดในเมืองไทย
ที่เป็นเรือหนังสือลำใหญ่ๆที่ให้คนเดินทางไปกว่า100ประเทศคนกว่า20ล้านมาบนเรือนี้แล้วก็ได้อ่านพระคัมภีร์ได้ซื้อหนังสือเรื่องราวพระเจ้าและได้ให้ความรู้กับเด็กมากมายทั่วทั้งโลกนี้โดยเริ่มต้นจากเด็กชายจอร์จที่ได้รับพระคัมภีร์เล็กๆจากคนที่ชื่อว่าโดโรธีครับคนที่โดโรธีก็อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเขาเพียงแค่ทำอย่างสัตย์ซื่อในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นผลดีต่องานพระเจ้าเขาทำอย่างสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เขาทำและเขาก็หวานลงไปด้วยการแจกพระคัมภีร์เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดปลายทางไว้แล้วตามวิถีทางของพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าทรงล่วงรู้ว่าสิ่งที่หวานไปนี้มันจะเกิดผลมากมายองค์กรเรียกว่า OM อันนี้เนี่ยก็มีมิชชันนารีกว่า 5,000 คนทำงานอยู่ในกว่า110ประเทศทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐช่วยเหลือคนให้รับความรอดอย่างมากมายพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นคนนั้นที่อยากจะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านท่านคือคนนั้นที่อยากจะให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงปลายทางชีวิตของท่านท่านจะไม่จบชีวิตลงเพียงแค่เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยมีผลอะไรกับโลกนี้เลยแต่ท่านต้องการให้พระเจ้าทรงใช้ท่านจากความเล็กน้อยของท่านจากการที่ท่านเชื่อฟังรับนิมิตของพระเจ้าจากการที่ท่านอดทนและไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ท่านทำอยู่ผมเชื่อพระเจ้าจะทรงโปรดมีแผนการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านรอท่านอยู่เอเมนไหมครับเราอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในภารกิจของพระองค์ไหมครับอยากจะให้พระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรชีวิตของท่านเมื่อท่านจบชีวิตเมื่อท่านผ่านเวลาผ่านไปท่านจะกลายเป็นคนที่เมื่อมองย้อนท่านจะขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้อุทิศตัวและลงแรงไปเพื่อจะเห็นผลดีเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าแม้เราจะแตกต่างกันในความสามารถแตกต่างกันในของประทานแตกต่างกันในความรู้และทรัพย์สินเงินทองแต่สิ่งที่เราสามารถมีตรงกันคือจิตใจที่มอบให้กับพระเจ้าท่านมอบให้พระเจ้าสิครับให้พระเจ้าทรงโปรดได้เป็นเจ้าของใจท่านและให้พระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างแท้จริงและท่านจะพบว่าชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขตลอดชั่วชีวิตเพราะท่านเป็นผู้ให้ท่านได้เป็นผู้ให้กับคนมากมายจะมีความสุขมากกว่าการที่จะเป็นผู้รับเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าสิครับมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรถวายตัวของท่านในการรับใช้พระเจ้าท่านจะเป็นเด็กท่านจะเป็นผู้ใหญ่ท่านจะมีครอบครัวมีลูกท่านจะเป็นอะไรเป็นใครก็ตามแต่ท่านสามารถเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ไม่ต้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ